สวัสดีครับ www.monthlyshop.com ครับวันนี้จะมารีวิวตัว Magic Power Box ของ Kaon นะฮะ330นะครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันเวลาใช้กล้องติดรถยนต์ในโหมดของ Parking Mode นะฮะเวลาจอดรถทิ้งไว้ถ้าเกิดอยากให้ใช้ในโหมดนี้ต้องใช้คู่กับ Magic Power Box นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทางร้านนำเข้าฮะที่เกาหลีตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับและการทำงานไม่ง่ายๆครับตัวนี้จะต่อเข้ากับฟิลหน้ารถนะฮะในขั้วของขั้วบวกแล้วจะมีอีกอันนึงเป็นต่อขั้วลบเป็นพวกตัวน็อตที่อยู่กับตัวถังนะครับเสร็จแล้วก็จะต่อเข้ากับตัวกล้องโดยผ่านทางรูที่จุดบุหรี่นะฮะตัวนี้เป็นของ Made in เกาหลีนะครับดูข้างหน้าได้ฮะ Made in Korea นะฮะมาดูอุปกรณ์ข้างในกันครับผมขอรีบอธิบายตรงส่วนของ Magic Power Box นะฮะ Magic Power Box ทำหน้าที่ในการตัดสัญญาณของกล้องเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะตัวนี้จะต่ำกว่า 11.8 โวลต์นะครับเอ้ย 11.6 โวลต์ถ้าเกิดต่ำกว่า 11.6 โวลต์เมื่อไหร่ตัวกล่อง Magic Power Box จะตัดการทำงานของกล้องทันทีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมาดูกันอุปกรณ์ข้างในครับว่ามีอะไรให้บ้างนะฮะอันนี้เป็นส่วนของสติ๊กเกอร์นะฮะแปะกับตัวของตัวกล่องนี้แล้วก็ไปแปะติดกับตัวของที่เก็บในส่วนของคอนโซลหน้าได้เลยครับใช้งานไม่ยากก็จะมีส่วนตัวนี้จะเป็นที่ต้องไปพันกับฟิวหน้ารถนี้เป็นสายแดงเป็นของขั้วบวกนะฮะส่วนขั้วลบจะเป็นสีดำซึ่งต้องยึดติดไว้กับน็อตของตัวเครื่องรถนะฮะตัวถังรถเสร็จแล้วก็เอากล้องมาคอนเนคพันกับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคนนี้กล้องจะจ่ายไฟให้ตลอดเวลาซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเลยครับโอเคครับสนใจสินค้าตัวนี้ Magic Power Box สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monthlyshop.com ครับขอบคุณมากครับ